วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บยวนวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำซุปหมูลงในภาชนะตามด้วยหัวไชเท้าหอมใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่มัดเตรียมไว้ต้มจนกระทั่งเดือดและหอมใหญ่สุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำก๋วยจั๊บยวนนำหมูยอตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดตักขึ้นพักไว้หมูยอตราวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำซุปลงในภาชนะพอเดือดแล้วใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนต้มจนสุกใสตักใส่ภาชนะค่ะวางหมูยอตราวาสนาหมูเด้งเลือดไก่และเห็ดหอมต้มสุกไว้ด้านบนโรยต้นหอมผักชีฝรั่งและหอมแดงเจียวเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บยวนรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesale